ดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะวันนี้เรามีโปรแกรมที่จะไปเที่ยวโกดังอาเจงนะครับหลังที่เราไปญี่ปุ่นมาคราวนี้ของมาถึงแล้วก็คือหางหลังจากทางเอ็กซีนนะครับไหนๆเราก็จะไปเอาหางหลังแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายโกดังอาเจงมาให้ดูคร่าวๆดีกว่าของอาเจงมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปซึ่งก็บ่ายกว่าและไม่รู้จะไปถึงกี่โมงไปถึงจะมืดหรือเปล่านะปกติเชียงกงก็ปิดประมาณ6โมงโอเคเราเดินทางกันก่อนดีกว่าอยู่นะครับอยู่ซอย2ประเด็นคือโหยูเทิร์นเป็นอะไรที่ยูเทิร์นอันตรายมากๆเลยครับที่นี่ใช้ได้เลยสุดยอดเจ็กเราเลี้ยวเข้าซอย2นะครับแล้วก็อยู่นี่เลยต้นซอยเลยครับมี2ฝั่งซ้ายขวานี่กำลังวันนี้เป็นวันลงของครับเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเราจะจอดตรงไหนได้บ้างตอนนี้เรามาถึงที่โกดังอาเจงแล้วครับนี่ครับกินไอเชียงกงต้องแบบนี้หัวจอดเต็มไปหมดครับวันนี้เป็นวันลงตู้พอดีเราก็เลยมาเอาของลงครับเมื่อกี้ข้างหน้าก็เป็นที่ขายเครื่องเจครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บของมากมายนี่พี่แอมขี่คันนี้มาครับไงรถของพี่แอมเรานี่ขนาดรถขนของยังไม่ไวเป็น SR เลยนะเนี่ยพี่แอมไม่ธรรมดาจริงรถหาตังของคุณชายแอมเรานั่นเองนี่ครับเรามาถึงโกดังของอาเจกแล้วครับพันอะไรครับก็ถ้าเกิดใครสนใจอะไรยังไงก็สามารถติดต่อกับทางอาเจกได้นี่เขากำลังลงของเขากำลังงานวุ่นอยู่แล้วได้ยินเสียงอาเจกแล้วมีของมาลงเพียบครับเรามาเอาของก็พามาเที่ยวโกดังของอาเจกนี่ยังไงต้องเลยปุ๊บยังพอดีวุ่นอยู่เลยนะเนี่ยหัววุ่นเลยตั้งแต่เช้าเลยดูหัวเปียกเลยอาเจกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดันพามาเที่ยวกระดังอาเจกเลยวุ่นเลยนะครับสวัสดีครับเชียร์ตีมีนะพลเออโหนี่เจกเราแพ็คมาแบบอย่างนี้เลยครับนี่ครับเครื่องอยากจะเอาอะไรก็ติดต่อมาที่เจกได้นะครับนี่ครับพันอะไรอันนี้เจกอาจจะวุ่นวุ่นนิดนึงอันนี้ที่เบาะที่มานี่มีเจ้าของหมดแล้วครับส่วนใหญ่ของที่มาถึงเนี่ยคือมีลูกค้ารองรับไปหมดแล้วมันไม่ใช่เบาะที่รถแต่จริงฝากขอบคุณเจ้าของที่อะไรเอ็กซีดนี่ครับของเอ็กซีดมาอยู่นี่แล้วนี่ครับนี่ครับหางหลังคือวันนี้จริงๆจะมาเอานี่ครับมาหางหลังแต่ไม่รู้จะได้เอามาใส่เมื่อไหร่เลยไม่มีลิ้นเดี๋ยวผมรออู่เพื่อนผมครับอู่สีเพิ่งจะย้ายไม่รู้จะพร้อมลุยเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวพาทัวร์ดูของโกดังอาเจกนะครับดูดิอะไรเพียบใครต้องการอะไรก็ติดต่อทางกองทัพอะไรยนต์ได้ครับลิงก์เดี๋ยวผมใส่ไว้อยู่ด้านล่างอยู่แล้วน่าจะมีเบอร์มีอะไรติดต่อใน Facebook ทั้งหมดครับนี่เป็นวันบรรยากาศวันเปิดตู้ลูกค้าทั้งหลายก็นี่ครับจะมาดูของพี่ใส่ได้ไม่ได้เป็นนั่งเยียนเลยไม่ได้ใส่ไอ้ดิกี้ด้วยเครื่องมีหมดครับเครื่องวันโว้ก็มีมาเป็นตรงๆเลยครับมาเอาอะไรครับเนี่ยวันนี้มาเป็นเพื่อนครับอ๋อเพื่อนนึกว่ามาเอาอะไร BM โหโกดังอาเจกสะอาดมากเลยครับเก็บของอะไรสบายๆเลยครับมีน้ำฟรีด้วยครับอ๋อมีน้ำฟรีด้วยโอ้โหไม่ได้เขาไม่ได้สปอนเซอร์เขาได้แค่ปาดอันนี้ก็เพิ่งมาเอาเครื่องที่อาเจกไปครับใส่สตรีมเคยี่คือต้องการอะไรตอนนี้ก็นี่เลยครับมาหาที่อาเจกได้ถ้าในโกดังไม่มีก็เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงครับสามารถออเดอร์กันได้
ซื้อเครื่องที่นี่ก็มีรับประกันประมาณ1อาทิตย์แล้วก็มีสตาร์ทโชว์ให้กับลูกค้าอยู่แล้วเป็นโซนข้างในที่เจกเก็บโชกหลากหลายรุ่นมาเนี่ยครับที่เราไปดูกันที่ญี่ปุ่นก็อะไรต่างๆก็จะมากองกันอยู่ตรงนี้นะครับมีการแพ็กเกจมาอย่างดีครับกันเป็นรอยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแอโรพาร์ทมีเยอะแต่ก็คือหลากหลายรุ่นนะครับ ก็ต้องโทรเช็คกับทางเจกอีกทีนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ไมค์ไมค์ GE ครับไมค์แจ๊ส GE ก็มีเศษอะไรเพียบครับโกดังของเจกกว้างขวางครับสามารถเก็บอะไรได้มากมายทั้งของเดิมของซิ่งมีหมดเครื่องดีๆมีเยอะครับเพราะว่าที่นู่นส่วนใหญ่จะเหลือน้อยครับของเด็ดๆก็จะมาเก็บไว้ที่นี่ครับเครื่องฮอนด้าก็มีครับนี่ดู CA 20 VAL 7ก็ยังมีเก็บไว้อยู่ครับสาย Toyota นะครับเผื่อแบบนี่ครับ CA 20 VAL ยังมีอะไรอยู่เครื่องรถบ้านก็ยังมีครับพี่น้องครับวันนี้วุ่นวายนะครับเป็นวันเปิดตู้ของมาลงเยอะของมาลงเยอะมากครับอาจจะวุ่นๆนิดนึงนี่ครับกระจกอาเจกก็แพ็คมาอย่างดีครับมีของหน้าของซูบารุครับ GDB ที่นี่คืออาเจกก็ถ้าอยากได้ชิ้นไหนสามารถแบบสั่งได้เลยครับกระจกก็เอามาแบบสวยๆครับคืออาเจกของเราก็เน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักครับดูกระดังของอาเจกยังสะอาดเลยครับสมัยก่อนที่ผมอยู่เนี่ยไม่ได้สะอาดอย่างนี้เลยนะคราบน้ำมันนี่แบบเต็มเลยของวางอิเล็กเคครับก็ดูอาเจกของเรานะครับแบบทำโกดังเป็นสัดเป็นส่วนมากๆครับก็เวลาช้อปปิ้งก็ไม่เขาเรียกไงอ่ะไม่สามารถหาของได้ง่ายอ่ะเครื่องก็แยกเอาไว้เป็นสัดเป็นส่วนอย่างดีนะครับมันมีเจ็กเขาก็แยกไปทั้งดีเซลเบนซินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ต้องเช็คกันก่อนครับว่ามีสินค้าหรือเปล่าโอ้เยอะครับจริงๆในโกดังที่เราไปให้แล้วมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเจ็กของเราก็คือปิดคุมฝนเอาไว้ไม่สามารถจะเข้าไปดูได้มีคลัง 2J เก็บไว้เพียบครับ 2J BB มีอยู่หลายตัวเหมือนกันแหมของเยอะจริงๆครับร้อยครับเราได้อุดหนุนของอาเจ็กแล้วครับนอกจากเครื่องสตรีมครับอันนี้เราก็เอาพวงมาลัยของ Odyssey ครับมีอยู่ที่โกดังพอดีเห็นสภาพสวยๆก็เลยเอามาใส่สตรีมซะหน่อยตอนนี้กำลังสั่งเจกหาภายในอยู่ครับจะค่อยๆทำสตรีมละเป็นรถกองหลักการดูพวกเครื่องมือสองนี่ยังไงบ้างครับเจกเวลาเลือกที่จะซื้อเลือกที่จะซื้อเหรอถ้าเป็นผมเอาติดเครื่องได้ก่อน1ถ้าติดไม่ได้ก็ดูลักษณะของน้ำมันเครื่องน้ำหม้อน้ำดูก่อนแล้วก็หมุนเครื่องถ้าในสายตาแล้วว่าชัวร์เราถึงเอาถ้ารถประเภทนี้ก็ต้องเป็นรถประเภทอุบัติเหตุครับผมถึงทำถ้ารถไม่อุบัติเหตุต้องเทสเอาให้ติดให้ได้ในระดับหนึ่งครับก็คือถ้าอย่างของเจกส่วนใหญ่ที่ซื้อก็คือจะลองทำอย่างที่ว่าใช่ครับใช่ครับแล้วโดยเฉพาะรถประเภทที่มันชอบเขาเรียกเลยนะชอบมีปัญหามากๆเนี่ยเราก็ที่เราอยู่เนี่ยเราก็ดีอย่างก็คือเราก็จะติดเครื่องทั้งวันเลยติดถึง 4-5 ชั่วโมงติดให้มันรู้ไปเลยว่าถ้าอันไหนไม่ดีเราก็คืนได้มันก็มีพวกแขกเข้ามาซื้อต่อเรายังโชคดีอย่างถ้าซึ่งเป็นบางที่เขาไม่สามารถทำได้เขาแค่ติดเครื่องแป๊บเดียวเขาก็ยกละเพราะว่าเขาไม่สามารถให้ติดเครื่องนานๆได้ก็คือพูดง่ายๆเครื่องที่อยู่ในโกดังของอาเจกเนี่ยติดเครื่องได้ทุกตัวส่วนใหญ่ติดเครื่องได้ทุกตัวครับส่วนใหญ่ในส่วนที่เป็นของผมนะที่ผมเอามาเนี่ยเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะปลอดภัยถึง 95% แต่ว่าจะบอกว่าเป็นเครื่องของดี 100% มันไม่ใช่มันเป็นของเก่าซึ่งบางทีในตาดูมันก็มีหลุดบ้างก็มีหลุดบ้างใช่ครับแต่ของสินค้าของเก่าเนี่ยมันไม่มีอะไรว่าจะเป็น
อะไรนะเป็นของดี 100% ผมไม่ได้ขี้โม้แต่ว่ามันไม่ผมพยายามจะคัดให้ดีที่สุดเหมือนกับว่าสินค้านี้มันเป็นเหมือนกับของผมเองแล้วอย่างคนทั่วไปที่แบบเค้าเรียกอ่ะไม่รู้เลยดูไม่เป็นแต่แบบว่าอยากจะดูแบบเบสิกง่ายๆนี่เราดูที่อะไรได้ไม่ถึงดูที่เครื่องใช่มั้ยครับเวลามาถึงใช่มั้ยมาถึงเชียงกงแล้วอะไรเงี้ย1ดูท่อน้ำถอดสายยางดูน้ำมันเครื่องดูไม้น้ำมันเครื่องดูวาล์วดูแคมข้างในดูเปิดดูครับผมอ๋อแคมว่ามีรอยสึกใช่ไหมครับผมแล้วอย่างท่อน้ำถ้ามันไม่ดีคือมันจะเป็นยังไงถ้าท่อน้ำไม่ดีมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสนิมเป็นตะกั่งครับผมเป็นสนิมว่าเป็นตะกั่งครับแล้วอย่างถ้าดึงไม้วัดน้ำมันเครื่องนี่คือยังไงนะไม้ถ้าไม้มันมีแบบรอยไม่ไหม้เป็นรอยไม่ไหม้นะครับเป็นรอยไม่ไหม้เราก็จะสันนิษฐานก่อนว่ามันจะต้องผ่านการใช้งานมาเยอะครับผมซึ่งบางทีไม้เนี่ยให้เรามาเช็ดล้างไงมันก็ไม่ออกมันจะไม่เหมือนไม้ธรรมดาทั่วไปที่ใสๆอันนี้คือหลักดูเบสิกง่ายๆครับผมโอเคขอบคุณเจกมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีโอกาสเราไว้ไปเที่ยวที่โกดังญี่ปุ่นต่อสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับน้องแบงค์สวัสดีครับอันนี้ครับใครสนใจอะไรก็มาเที่ยวที่โกดังอาเจกได้ครับจริงๆก็เมื่อกี้ที่เราชี้อยู่ข้างหน้าก็คือซอย2ตอนนี้ครับอยู่ประมาณซอย9พันอะไรขาหนึ่งอาเจกน่ารักครับเป็นมิตรเข้ามาอยู่ในรถแล้วเรียบร้อยแล้วครับทางหลังจาก Exceed ครับก็ต้องขอบคุณทาง Exceed อีกรอบครับที่สปอนเซอร์ทางหลังมาให้ผมครับแล้วก็มีเหลืออีก1อันครับคือนอกจากใส่รถผมแล้วมันจะมีเหลืออีก1อันถ้าเกิดใครสนใจจริงๆก็ข้อความมาในแฟนเพจได้นะครับก็น่าจะขายให้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวข้อความกันมาอีกทีนึงก็เรียบร้อยนะครับวันนี้เรามาเอาของจากสปอนเซอร์นะครับทาง Exceed แล้วก็มาแวะเที่ยวกระดังอาเจกก็เป็นคลิปสั้นๆครับได้เก็บความรู้จากอาเจกในการดูเครื่องมือ2แล้วก็มาเที่ยวกระดังอาเจกนะครับใครได้ไงสนใจอยากจะสั่งสินค้าอะไรมือ2ที่คิดว่าหาไม่ได้ก็ลองติดต่อทางอาเจกไปนะครับก็เผื่อที่จะหาช่วยกันหาได้นะครับเผื่อมีอะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคยังไงวันนี้ขอไปก่อนอย่าลืมฝากติดตามสตรีทไม่ทันทุกช่องทางนะครับ Facebook IG แล้วก็ใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับโอเคครั้งหน้าจะพาไปดูอะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยไปละวันนี้บ๊ายบาย